สวัสดีค่ะวันนี้พบกับ Muse Podcast ใน Muse History โดยรอบนี้พี่แนนขออาสามาพบกับน้องๆในหัวข้อ Muse Math เป็นการเล่านิทานตำนานความเชื่อของคนในดินแดนสุวรรณภูมิจะสนุกและได้ความรู้ขนาดไหนไปติดตามกันได้เลยค่ะนิทานที่พี่แนนจะมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นนิทานความเชื่อเกี่ยวกับข้าวที่เรากินกันค่ะว่ามนุษย์มีข้าวกินกันได้อย่างไรนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าหมาก้าวหางค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อครั้งมนุษย์ยังไม่มีข้าวกินและยังไม่รู้จักข้าวว่าคืออะไรวันหนึ่งมีหมาก้าวหางตัวหนึ่งนึกอยากขึ้นไปบนสวรรค์วันนี้ข้าจะขึ้นไปดูบนสวรรค์ดีกว่าเห็นใครๆก็บอกว่าสวยนักสวยหนาแถมยังเต็มไปด้วยอาหารการกินอีกเมื่ออยู่บนสวรรค์หมาก้าวหางออกเดินเที่ยวอย่างสนุกสนานขณะที่เดินเล่นอยู่นั้นหมาก้าวหางสังเกตเห็นกองข้าวสวรรค์สิ่งนี้คือกองข้าวสวรรค์นี่นาพวกมนุษย์คงไม่เคยเห็นเอาไปให้พวกมนุษย์ดูดีกว่าจากนั้นหมาก้าวหางก็ใช้หางทั้งหมดจุ่มลงในกองข้าวเพื่อขโมยพันธุ์ข้าวมาให้มนุษย์ดูข้าวสวรรค์จึงเกาะติดบนหางของหมาก้าวหางขณะที่หมาก้าวหางกำลังหนีกลับลงยังโลกมนุษย์เทวดาผ่านเข้ามาจับได้ว่าหมาก้าวหางแอบขโมยพันธุ์ข้าวสวรรค์จึงวิ่งไล่ตามเทวดาตะโกนบอกให้หยุดแต่หมาก้าวหางยังวิ่งหนีเทวดาจึงใช้อาวุธขว้างใส่หมาโดนส่วนหางขาดไปเหลือเพียงหางเดียวเมื่อกลับมาถึงโลกหมาก้าวหางเหลือหางแค่หางเดียวแต่ยังมีพันธุ์ข้าวสวรรค์ติดอยู่บางส่วนจึงนำมาให้มนุษย์เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะทีนี้น้องๆรู้แล้วใช่ไหมว่ามนุษย์มีข้าวกินกันได้อย่างไรถ้ายังไงพี่แนนฝากติดตามและให้กำลังใจใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะใน EP ถัดไปพี่แนนจะมีนิทานสนุกๆที่ได้ความรู้มาเล่าให้น้องๆฟังอีกค่ะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวใน EP ต่อไปด้วยสำหรับวันนี้พี่แนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ